สิ่งที่เราต้องระมัดระวังต่อไปก็คือว่าตอนนี้เรามั่นใจว่าประเทศไทยไม่มีผู้ป่วยในประเทศมีจำนวนที่ควบคุมได้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยรายใหม่ก็ยังอยู่ในจำนวนไม่มากแต่ในการที่เราผ่อนปรนประเทศของเรานะครับอาจจะมีการผ่อนปรนตั้งแต่กิจกรรมในประเทศเป็นระยะที่5ที่เรียกว่ามีความเสี่ยงแต่ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตปกติสามารถดำเนินการแบบ New Normal ได้นี่รัฐบาลก็มีการประเมินนะฮะว่าเรามีทรัพยากรเรายังไงก็ต้องกราบเรียนว่าตอนนี้โรงพยาบาลต้องมีการสำรวจนะฮะทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทั่วประเทศก็เพราะว่าเรามีเตียง ICU รองรับผู้ป่วย571เตียงแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่เป็นห้องแยกหรือห้องที่สามารถขยายดูผู้ป่วยที่มีอาการหนักพอสมควรเนี่ยก็เกือบหมื่นกว่าเตียงแล้วก็โดยทั่วไปก็อีกหมื่นกว่าเตียงวันนี้ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขเองได้มีการสำรวจทั้งประเทศเนี่ยไม่พบผู้ป่วยหนักนะครับไม่มีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะนั้นเตียงที่เราเตรียมไว้ประมาณ 20,000 กว่าเตียงนี้ก็น่าจะมีความเพียงพอที่จะรองรับนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ที่ว่ามีผู้ป่วยมากขึ้นหรืออะไรแล้วก็มีการคำนวณว่าเราสามารถรับได้ถึงเวลา50ถึง500คนต่อวันถ้ามีผู้ป่วยรายใหม่อันนี้ก็คือดูสถิติที่เราดูแล้วก็ผู้ป่วยของเราเนี่ยที่อยากเรียนว่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆที่เราเคยกังวลในสมัยก่อนเช่นหน้ากากอนามัย N95 ตอนนี้เรามีเรียกว่าเตรียมความพร้อมไว้นะฮะประมาณ1ล้านกว่าชิ้นแล้วก็ชุดป้องกันอันตรายนี่ระดับสูงก็คือเรียกว่าระดับทางการแพทย์หรือ medical grade เรามีประมาณ 500,000 กว่าชุดซึ่ง 350,000 ชุดเรากระจายที่ทุกโรงพยาบาลแล้วก็อีก 150,000 ชุดนี่เราเตรียมไว้ที่องค์การเภสัชกรรมเพื่อกระจายในเคสที่ฉุกเฉินเรามีเครื่องช่วยหายใจที่ว่างพร้อมใช้ทันทีนี่ก็คือ 10,000 กว่าเครื่องอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราความมั่นใจว่าถ้ามีจำนวนผู้ป่วยหรือมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถดูแลที่สำคัญนอกจากเรื่องเตียงนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์แล้วก็คือยาต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่ายาฟาวิพิลาเวียเนี่ยที่เป็นยาที่รักษาโดยเฉพาะในสมัยที่เราเริ่มนำมาใช้นี่เราเก็บเอาไว้ผู้ป่วยหนักก็คือมีอาการปอดบวมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีจำนวนในสต๊อกประมาณกว่า 300,000 เม็ดนะฮะแล้วก็รอที่จะมาหาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นยาตอนนี้เนี่ยเรากระจายให้ผู้ป่วยที่มีอาการเรียกว่าไม่มากแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นอายุมากหรือว่ามีโรคประจำตัวถุงลมโป่งพองโรคหัวใจเบาหวานต่างๆเนี่ยก็ทำให้ขณะนี้สถานการณ์ผู้ป่วยของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับมีอาการหนักน้อยลงแล้วก็อยู่โรงพยาบาลน้อยลงสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นยาอื่นๆเราก็มีการเตรียมเช่นเดียวกันครับ